สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเรานักแสดงซีรีส์จากเรื่องลางสังหรณ์นะครับผมบิลลี่ปัชนนครับครับเบฟธนทัศน์ครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเราอยู่กันที่สนามยิงปืน333รังสิตนี่เองวันนี้เรามาทำอะไรครับเนี่ยก็แน่นอนมาสนามยิงปืนเราก็ชอบเขาเก็บขยะเฮ้ยไม่ใช่ปืนมาเรียนยิงปืนในแบบตั้งแต่เบสิกเลยจนถึงขั้นแอดวานซ์เลยเพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษแหมคุยเคมไม่เลยแต่ว่าวันนี้เรามีอาจารย์สุดเท่เรียกว่าได้รับเกียรติเรียกได้ว่าหล่อมากเท่มากทุกสกิลทุกท่าเขาได้พิสูจน์จากผลงานของเขาแล้วใช่ใช่ว่าทุกคนรู้จักให้ทุกคนไปเจอกับอาจารย์ของพวกเราครับไปครับทั้งหมดเนี่ยนะครับคือปืนออโต้ระบบแรกคือระบบเข็มพุ่งแบบนี้นะครับระบบที่2เขาเรียกว่าซิงเกิลแอคชั่นนะครับไกซิงเกิลจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อนกอยู่ในตำแหน่งง้างสุดดับเบิลซิงเกิลคือจังหวะที่นกปิดอยู่แบบนี้ปืนสามารถทำงานได้หรือแบบนี้ปืนสามารถทำงานได้ได้มีอะไรจะถามไหมครับไม่มีครับโอเควันนี้เราลองทำใส่ลองทำสมมุติได้ปืนมารับปืนมาปึ๊บปลดซองกระสุนออกนะครับดึงสไลด์3ครั้งอย่างน้อยปล่อยทิ้งกระแทกนะครับเวลาดึงสไลด์ไม่ต้องประคองกลับแบบนี้ทำไมครับอินสเปกเวพอนนิ้วโป้งซ้ายนะครับขนานกับแนวลำกล้องนะครับทำให้เป็นสามเหลี่ยมไว้นะครับไม่ยกไหล่เวลาพักปืนพักอยู่ตรงนี้ครับเวลาพับปืนทำให้เคยชินนิ้วอยู่นอกไกลปืนนะครับสมมุติมีคอนแทคคอนแทคคือศัตรูนะครับคอนแทคฟอนต์ใช้งานได้ทันทีชูตเตอร์เรดี้สแตนบายอัพอัพศูนย์หน้าแตะเป้านิ้วแตะไกลโอเคยิงรีเซ็ตไกลครับปลายกระสุนออกกับตัวกันเลยแอนเมคเรดี้ผมเข้าไปแล้วครับชูตเตอร์เรดี้สแตนบายอัพนัดที่2หลุดลงมาหลุดลงมาเพราะว่าเราไปกระตุกมันครับพอนัดแรกเรายิงไม่ได้ต้านมันเข้าถูกไหมฮะพอนัดที่2เรารู้ว่าปืนมันมีรีคอยล์เราไปพยายามสู้กับมันพอสู้กับมันปุ๊บมันลงพื้นจริงก็โหเขาเคยยิงมาแล้วเนาะมันก็ดูไม่ได้ยากเขาแค่ทำไม่เขาแค่ทำเป็นแบบเรียนๆอะไรอย่างนี้ลงพื้นเลยนะเห็นไหมนะแต่ผมนี่ทุกคนคือ2นัดเมื่อกี้เป็น2นัดแรกที่เคยยิงอ่ะเป้าอยู่กับที่แล้วนะครับที่จะสอนวิธีการ transition เป้าซึ่งเราจะใช้บ่อยมากยิงเป้านี้แล้วมายิงเป้านี้วิธีการของมันคือยืนท่า combat stand ให้พร้อมที่จะยิงทั้ง2เป้าตั้งแต่แรกมาครับ shooter ready bye bye โอเคอยู่ในเป้าทั้งหมดครับที่ถือว่าโอเค bye bye0 point นะครับไม่หลุดจากโซน A เลยทุกนัดเข้าโซน A หมดเลยครับดีมากดีมากเวลา 15.23 ปั้งปุ๊บเดินถอยครับ
ก็ตั้งแต่10โมงเรามาถึง10โมงก็สตาร์ทกันประมาณ10โมงครึ่งตอนนี้บ่ายก็บ่าย3แล้วครับอาการตอนนี้3ครึ่งนะอาการตรงนี้ช่วงที่กริปปืนอ่ะช่วงจังหวะข้อมือกับนิ้วโป้งแล้วก็3นิ้วมีความล้านิดนึงเออโหลดแอนด์เมคเรดดี้โอ้ฮัลโหลเขาใช้แค่ 18.59 โอ้เราใช้ไป60ตัดภาพมาที่เว็บ 61.72 Shooter ready stand by Move ถ้าเป็นนัดหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ดีขึ้นดีขึ้นกับรอบแรกเยอะเลยอ่ะโดนสามโดนชูเตอร์โหลดแอนด์เมคเรดดี้สองสี่ฮัลโหลโชคดีอ่ะนี่ก็ได้กดนะครับนี่ต้องไปช่วยแล้วตอนนี้ว้าวเจ็บเลยครับเจ็บเลยต้องขอบคุณออกเจ็บไปหน้าของแล้วไม่ต้องก็เก่งครับตั้งใจนะครับแล้วก็มีความอดทนสูงมากๆนะครับเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักแสดงนะครับนักแสดงเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าความอึดความอดทนนะครับไม่ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์อะไรตั้งใจมากๆแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยผมสอนจนผมเหนื่อยไม่มีแรงแล้วคือผมแค่เคยยิงแค่เบสิกมายังไม่เคยได้เรียนแบบระดับแบบแอดวานซ์ที่แบบพี่นิวสอนวันนี้รู้สึกแบบได้อะไรเยอะเรียกได้ว่าอยากเล่นอีกอยากยิงต่อพี่นิวบอกว่าความจริงทั้งหมดของวันนี้เราจะต้องเรียน4วันแต่ว่าเราจบใน1วันก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้ยิงปืนเลยไม่เคยมีประสบการณ์ยิงปืนมาก่อนตื่นเต้นครับผมต้องบอกก่อนว่าที่เรียนในวันนี้ครับสำหรับเอาไปใช้ในการแสดงเท่านั้นนะครับของที่เราอยู่ในการแสดงเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำเรียนแบบขึ้นมาแต่ว่าวันนี้เรามาเรียนยิงในสนามจริงเนี่ยบางอย่างที่เราทำในละครเรามาทำที่สนามจริงๆก็ไม่ได้บางอย่างที่เราทำในสนามจริงเราไปใช้ในละครมันก็ไม่ค่อยเหมาะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกเสมอว่าเราต้องใช้วิจารณญาณของตัวเราเองว่าโพสิชันนี้เราจะใช้อันไหนจะใช้วิธีไหนทุกสนามส่วนมากนะครับอย่างที่นี่ครับที่333รังสิตนะครับเขาจะมีปืนให้เช่านะครับมีกระสุนขายที่นี่เลยนะครับแล้วก็จะมีอินสตรัคเตอร์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่สนามเนี่ยคอยมาแนะนำให้เราเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาลองมาซ้อมเนี่ยก็มาได้เลยครับแค่เตรียมตัวร่างกายให้พร้อมทำก่อนให้พร้อมถ้ามีอุปกรณ์ป้องกันแสงแดดป้องกันตาป้องกันหูก็เตรียมมาด้วยครับพี่นิวสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความรู้ขอบคุณครับขอบคุณครับ